ม่ใช่เรื่องที่ง่ายในประกอบด้วยอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าง่ายชีวิตคนไม่สับสนทำงานทำการดำเนินชีวิตอะไรไปสับสนมาเยอะๆครับพอมารู้ตัวอีกทีนึงก็พบว่ามันชีวิตมันยุ่งเหยิงมากขึ้นแล้วก็นี่ยังไม่รวมถึงปัญหาที่เข้ามาด้วยนะปัญหาจากภายนอกเข้ามาในชีวิตก็ยิ่งทับถมกันไปจากผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจะเห็นชัดว่าผมสุขภาพแย่ลงก็เป็นอะไรต้องปรับนิสัยตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตเองให้มันมีคุณภาพยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะได้ทำให้เราสุขภาพจิตสุขภาพกายดีด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่แบบเพราะว่าที่ผ่านมาผมจะพักผ่อนไม่เป็นเวลาเลยแล้วบางทีก็พักน้อยมากก็ไม่ทำงานก็ทำกิจกรรมส่วนตัวอย่างอื่นซึ่งเป็นอะไรที่วันนี้เสียเวลาไปประมาณแล้วก็ถึงจบก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ไปปีนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าปรับปรุงคุณภาพการดำเนินชีวิตแล้วก็ปรับสภาพจิตใจปรับพฤติการต่างๆในการที่จะทำให้ชีวิตเป็นมีความสุขในข้อก็คงทำปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีมากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้อย่างว่าแหละพวกฟรีแลนซ์ก็โอเคครับผมเหนื่อยที่จะเสร็จการวิ่งก็คงเอามาแชร์กันเรื่องเป้าหมายในการพัฒนาว่าชีวิตเองโอเคครับอาจจะเป็นไอเดียสำหรับใครที่กำลังอยากจะเริ่มต้นจัดระเบียบชีวิตตัวเองให้มันมีคุณภาพมากขึ้นก็หวังว่าเพื่อนพี่น้องก็คงจะประสบความสำเร็จกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป้าหมายอื่นที่ตั้งใจไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเอาละผมจะเริ่มงานผมละเห็นอะไรแปลกๆที่หน้าผมนั่งทำงานในผมใส่แว่นนายเป็นแล้วมันกดมันเจ็บด้วยดูฝรั่งอะแต่ว่าก็จำเป็น